ช่วงอร่อยใช่เลยกับไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนวันนี้เรามีเมนูไข่ตุ๋นถ้วยตะไลมาฝากกันค่ะเริ่มด้วยต่อยไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนเติมน้ำซุปปลาแห้งปรุงรสด้วยพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวและเกลือป่นตีผสมให้เข้ากันกรองด้วยกระชอนเตรียมไว้ตักส่วนผสมไข่ตุ๋นใส่ลงในถ้วยตะไลวางกุ้งสดเรียงลงในรังถึงนึ่งแล้วใช้ไฟอ่อนจนกระทั่งไข่ตุ๋นสุกโรยด้วยต้นหอมซอยตกแต่งด้วยช่อผักชีและพริกชี้ฟ้าแดงแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตราด็อกเตอร์เฮนติดครัวไว้ค่ะ